สดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนี่ค่ะเขาคือเบนโตะนะอันนี้ของญี่ปุ่นของร้าน60บาทซื้อจากที่ไหนคะร้าน60บาทจ้าเป็นยางลบนะค่ะไหนดูแพ็กเกจจิ้งหน่อยค่ะFunny Eraser Rice เช่นแกะเลยค่ะนี่นะคะมันจะมีแกะตรงข้างหลังนะเซตนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะมีถ้วยน้ำมีกาน้ำมีถ้วยแล้วก็มีชุดเบนโตะอันนี้เอาออกได้นะคะเดี๋ยวเอาออกให้ดูจ้าบอกส่วนประกอบก่อนจ้ามีอะไรบ้างมีข้าวห่อไข่ใส่ซอสแล้วก็มีไส้กรอกกับผักแล้วก็มีข้าวนะคะก็มีนี้แดงๆเป็นกลมๆ มันเป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศโอเคมาแกะกันนะลักษณะก็จะเป็นยางๆหน่อยใช่ไหมคะยางๆหน่อยก็มีตรงนี้แกะนะคะลองแกะดูมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พับขึ้นก็แกะเราจะมาแกะตรงส่วนนี้กันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นไส้กรอกก็จะแกะนี่สุดก็จะเป็นยางๆอันนี้แกะกันออกไม่ได้นะคะมันเป็นคู่กันแบบนี้นะคะน่ารักดีอันเล็กๆทำเหมือนมากเลยอีกอันนึงก็เป็นไข่นะคะไข่แล้วก็ซอสซอสก็ถอดได้อีกค่ะซอสแล้วก็ผักต่อไปเป็นชุดน้ำชาใช่ไหมคะก็แกะอันนี้แค่นิดเดียวนะคะแกะฝานะคะฝาถอดได้อีกด้านนึงมันจะใหญ่ถ้าใครว่าทำไมมันหลวมจังนะคะผิดด้านนะด้านนี้นะคะส่วนข้าวกันนะคะมีบ้างอ่ะเรามาแกะข้าวกันนะคะเราต้องใช้แรงนิดนึงนะนี่ได้แล้วอันนี้ถอดได้อีกไหมคะถอดได้อีกค่ะนี่ค่ะมันจะมีตุ่มตัวตรงนี้เราดันขึ้นค่ะนี่โอ้ง่ายเลยโอเคชิ้นส่วนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงสำหรับเด็กเล็กก็จะต้องระมัดระวังนะครับมันเป็นยางนะครับที่เป็นเหมือนยางลบแล้วมันก็คู่กันค่ะชิ้นส่วนเล็กๆเข้าปากนะครับจะเป็นอันตรายมากใช่ค่ะนี่ค่ะนี่เขาบอกว่าเด็ก0ขวบถึง3ขวบนะคะห้ามเล่นนะห้ามเล่นจะเป็นอันตรายเก่งมากค่ะมีคำเตือนไว้ด้วยโอเคแล้วเวลาเราประกอบนี้สามารถที่จะสลับยังไงกันได้บ้างคะสลับได้ค่ะคือแบบนี้สมมติข้าวนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาไส้กรอกมาใส่ได้เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ซอสมาใส่ได้ด้วยดีจังเอาอะไรใส่ได้บ้างอีกบ้างนี่ฝากาน้ำชาก็มาได้ด้วยเดี๋ยวลองประกอบกลับคืนดูเป็นยังไงบ้างนี่นะคะก็ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วอันนี้เราก็ใส่ผักนะคะผักลงไปถ้าผักเรากลับด้านได้ไหมถ้าเราจะเอาอีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะถ้าเป็นได้ไหมถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งก็ได้เหมือนกันคนละด้านกันนะแต่ด้านนี้ถูกก็คือด้านนี้นะเพราะอันนั้นด้านมันจะกดไม่ค่อยลงนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงขอบๆตรงนี้มันก็จะมีโค้งๆเนอะนี่เหมือนกับไส้กรอกที่มันโค้งๆคือเราไส้กรอกวางไว้ตรงนี้ค่ะโอ้พอดีเลยเป๊ะเอ้ยดูดีมากอ้าวต่อไปไข่ค่ะไข่วางใส่ไข่กันค่ะไข่นี้มันจะไม่มีรูนะคะ
ต่เราใส่ไข่ไปให้มันตรงช่องซอสจะมีรูนะโอเคใช้เดือยของซอสมาเป็นตัวยึดไว้โอเคนี่ดูว่าเราใส่ถูกหรือเปล่าหรือว่าเราใส่แน่นหรือเปล่านะแน่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่ผุดขึ้นไปนะเราก็ใส่ชานมกาแบบนี้นะคะสวยงามมากเหมือนข้าวห่อไข่จริงๆแล้วก็มี texture พื้นผิวที่ทำดูเหมือนเมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดออกแบบได้ดีจริงๆก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะครับน้ำชาอ้าวพร้อมเสิร์ฟไหนมาเทียบสเกลกับหน้าหน่อยสิคะเป็นไงบ้างยังอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้ลบดูใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้นะคะถ้าใครอยากได้แบบชุดอื่นมันมีชุดอื่นอีกนะคะมีแบบทอดกุ้งก็จะมีช้อนมาแต่อันนี้จะมีแบบถ้วยน้ำกับกามานะคะถ้าใครอยากได้ไหนก็เลือกเอาค่ะแล้วชุดที่ได้ตรงนี้ให้คะแนนยังไงบ้างเออคืออันนี้มันก็ดีนะคะเพราะว่าอันนี้เอาไปเล่นได้แล้วก็เอาไปลบได้ด้วยนะแต่จะลบสะอาดหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่ได้ลองไม่ได้ลองดูต้องทดลองลบดูและสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ